สวัสดีค่ะวันนี้นะคะละครเรื่องเพลิงไพรออนแอร์เป็นตอนแรกนะคะพอจะพามาดูเคมีของพี่เอสกันตพงษ์และปูเป้เกษรินทร์จะบอกว่าดีมากไปอุ่นเครื่องพร้อมๆกันเลยค่ะคืนนี้จะได้ดูพร้อมกันแล้วสำหรับละครเพลิงไพรตอนแรกเปิดเรื่องมาก็ครบรสทั้งความจิกกัดปะทะฝีปากของคู่พระนางเอสกันตพงษ์และปูเป้เกษรินทร์รวมทั้งยังเปิดตัวอีกหลายคนที่จะมาเสริมทับความสนุกโดยเฉพาะหมู่มวลผู้อนุรักษ์ป่าในศูนย์วนารักษ์ทั้งมิลลี่อภิสราคนนี้พ่วงตำแหน่งน้องสาวของพระเอกด้วยและยังมีต้องสมิธพงษ์อ้อมอังคณาบีดสุกริตพร้อมจัดเต็มแล้วค่ะจะเกรงๆกันหน่อยเกรงตรงไหนบีดเกรงตรงไหนแกล้งหนูตั้งแต่เช้ายัน4ทุ่มตื่นเต้นแล้วก็เกรงเลยนะเพราะว่าอย่างผมไม่เคยบู๊มาก่อนเลยแล้วก็เรื่องมาเป็นบู๊เรื่องแรกก็จะมีหลบกระสุนมีระเบิดอะไรอย่างงี้ซึ่งเราอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะค่ะเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องราวที่น่ากลัวแต่ว่าเราอ่ะมีอุดมการณ์ที่แบบแรงกล้ามากคืออยากจะเอาคนผิดเนี่ยมาลงโทษขอเบิกตัวพระเอกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่ๆครับโอ้ยผมไม่เก่งเลยคือพี่เอน่ารักมากโอ้ขอบคุณครับได้ไหมเพราะว่าในซีนมีจิ้มๆมีแบบอะไรอย่างงี้กันไปแล้วน้องเล่นดีเลยฮะน้องเล่นดีเลยขอบคุณครับให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับในละครเรื่องเพลิงไพรช่อง7 HD กด35ครับส่วนคู่นี้บอสชนะกันและมิ้นท์พรทิวาเปิดฉากเจอกันแบบลุ้นระทึกเมื่อผู้กองชาติกำลังวางแผนจับคนร้ายแต่ดันเกิดเหตุเข้าใจผิดจะมาจับสาวสวยที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกซะอย่างนั้นดูสิคะถือปืนบอกให้ลงจากรถงานนี้คุณผู้กองหน้าแตกหมอไม่รับเย็บแล้วจ้ากลับมาโคจรเจอกันอีกรอบนึงแล้วนะครับสำหรับผมกับมินนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในเรื่องเพลิงไผ่ครับส่วนแฟนละครก่อนข่าวภาคค่ำก็เตรียมอินกับดราม่าถึงใจจากละครเรื่องใหม่หงในกรงกาผลงานจากค่ายประภัสราโปรดักชั่นแค่ชื่อผู้จัดกบประภัสราก็การันตีความสนุกได้แล้วนอกจากคู่พระนางดีดีเคมีคุ้นเคยเบนสันติราชและพีพีพัชยางานนี้แม่กบยังเชิญนักแสดงคุณภาพตุ๊กดวงตาตุงคมณีมาประชันบทบาทกับทัพนักแสดงมากฝีมืออาทิแอมพีรวัตรไอซ์ณัฐสาสุยพรณภาแอมศิรประภาเอิร์ธณัฐนันท์และนักแสดงน้องใหม่แพมสุชานุชจากโครงการ 7HD New Star แค่เห็นตัวอย่างแรกก็ทำแฟนๆอยากชมละครตอนแรกวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะเริ่มศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นี้เวลา 6:45 นาทีห้ามพลาดก็พอบอกว่าเป็นค่ายพี่กบก็แน่นอนว่าน้ำตาก็มาแล้วก็เคยมีประสบการณ์เล่นเกาเหลาเรื่องที่แล้วค่ะแล้วก็ได้ผู้กำกับคนเดิมด้วยซึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรคุยกันเข้าใจผมคิวแรกซีนแรกผมร้องไห้เลยแต่เรื่องนี้พี่เบนก็ร้องเยอะกว่าเรื่องที่เคยเล่นด้วยกันเนาะใช่ผมร้องเยอะมากเรื่องนี้พี่กับพี่เบนนะคะก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะช่วยติดตามเรื่องหงในกรงกานะคะตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่เลยนะคะทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มน้ำตามาแน่นอนค่ะครับใครที่ชอบดราม่ารับรองว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาชมความสนุกกันต่อค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะพลอยมีความสนุกมาให้ชมกันต่อไปชมกันเลยค่ะเนยประภาดาคัมแบ็กแล้วค่ะกลับมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมที่หน้าจอ 7HD ในบทบาทการเป็นพิธีกรรายการเที่ยงบันเทิงสดร่วมกับพิธีกรอารมณ์ดีนิวหนวดหลังห่างจากจอไปเกือบปีเพื่อเลี้ยงลูกสาวน้องพีโอนี่แบบเต็มตัวเนยบอกตื่นเต้นมากๆก่อนออกจากบ้านก็ขอกำลังใจจากน้องพีโอนี่มาด้วยส่วนคุณสามีก็แฮปปี้ไฟเขียวให้กลับมารับงานในวงการได้และใครที่รอชมผลงานละครเนยบอกให้รออีกนิดถ้าเจอเรื่องถูกใจเมื่อไหร่ก็พร้อมจะกลับมารับงานละครแน่นอนค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหเป็นการคัมแบ็กในรอบปีเลยกับการเป็นพิธีกรในการเที่ยวบันเทิงสดตื่นเต้นคือก่อนเข้ารายการนะตื่นเต้นเหมือนกับว่าเหมือนตอนที่มาครั้งแรกอ่ะเป็นอารมณ์นั้นเลยแต่พอแบบเราคุยกันไปสักพักอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มคลายความตื่นเต้นลงก็เป็นความสนุกละทีเนี้ยก็คือโชคดีว่ามีคุณนิวหนวดเป็นพิธีกรคู่ค่ะอ๋อทุกอย่างก็เลยราบรื่นใช่ก็คือเป็นอีกหนึ่งงานที่เรารักอยู่แล้วเพราะว่าอ่ะมีงานแสดงแล้วหนึ่งงานพิธีกรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้เขาบอกลูกแม่ไปทำงานนะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณยายเปิดให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันลูกก็น่ารักนะเอ็นดูให้แม่มาสามีโอเคสามีซัพพอร์ตมากสามีแบบ
เอาเลยเต็มที่เออเขาก็เห็นว่าแบบเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็อยากให้เราได้ทำแผนในช่วงนี้คือหลักๆคืออยากกลับมาทำงานแต่ว่าในพาร์ทของการทำงานเนี่ยเราก็ยังแบ่งเวลาที่จะเลี้ยงลูกด้วยเพราะฉะนั้นในพาร์ทของการทำงานเนี่ยก็จะละครก็อาจจะปีละเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็รับเป็นพิธีกรแบบเที่ยวบันเทิงสดใช่ค่ะหลังจากนี้ก็ฝากติดตามนะคะว่าจะมาอีกวีคไหนวันไหนนะคะก็ยังไงตอนช่วงนี้ก็ติดตามทาง IG ก่อนอ่ะแล้วก็รายการเที่ยวบันเทิงสดค่ะส่วนละครก็รออีกสักหน่อยนึงนะคะออกจากสตูดิโอไปตั้งแคมป์กับทีมนักแสดงละครหรือไทยบดีกันค่ะสองพระเอกโดนัทภัทรพลและบีวรพลชวนนางเอกเจนนี่ชยิสราและทีมงานไปตั้งแคมป์ชิลๆกันที่จังหวัดนครนายกโดนัทบิวสายแคมป์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาถึงกลางเต็นท์กันอย่างมืออาชีพแถมยังต้อนรับน้องใหม่สายแคมป์อย่างเจนนี่เต็มที่งานนี้เจนนี่เลยโชว์ฝีมือเมนูเด็ดเห็ดเข็มทองผัดเนยให้หนุ่มๆได้ชิมสักหน่อยจะอร่อยขนาดไหนไปฟังบิวกันค่ะอร่อยนะสำหรับผมอร่อยนะสำหรับผมอร่อยมากน้องเจนนี่ทำอาหารอร่อยมากแต่สำหรับคนอื่นเขาบอกว่าอร่อยแปลกๆไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าคืออะไรอร่อยแปลกๆก็ไม่เข้าใจแต่บิวอร่อยการไปถ่ายละครมนตาตะเกียงแก้วก็เลยไม่ได้ไปครับก็สนุกดีครับเป็นทริปแรกของละครเรื่องฤทัยบดีจริงๆบิวกับโดสนุกนะแต่น้องเจนน่าจะไม่สนุกเพราะรู้สึกว่าไปถึงนะนอนก่อนเขาตื่นมาตอนเช้าก็ตื่นสายกว่าเขาแล้วก็กลับบ้านเลยก็ฝากละครเรื่องฤทัยบดีด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนบรรยากาศกองดีดีละครมันต้องออกมาสนุกอยู่แล้วครับลดสดลดโซเดียมลดเค็มลดโรคจากสสสนะคะคืนนี้จบเส้นทางบันเทิงแล้วนะคะไปชมเพลิงพลายกันต่อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวช่วยถักให้นิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์นิดนึงเอสซี่พี่สาวน้องขอโทษนะครับเดี๋ยวช่วยถักด้วยเขามีเจลอ๋อก็มีเจลจบรายการเปิดทีวีค้างไว้เลยครับเพราะว่าเพลิงใครกำลังจะมาครับรอชมกันนะฮะตอนแรกเจอกันได้เลยครับไปเลยYou and me, I hate a bitch and go. Oh yeah.